วัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้นะฮะเรามาทานเรามาลองทานเขาเรียกอะไรนะบะหมูสาบะหมูสานะครับชื่อเรียกยากหน่อยแล้วคนไทยเรียกกะหรี่ปั๊บลองทานว่ารสชาติเป็นยังไงก็เหมือนกะหรี่ปั๊บบ้านเราครับใช่นะเคยกินกะหรี่ปั๊บบ้านเราอ่ะเอ้ยจริงป่ะจริงจังหวัดไหนสับเลยแต่มันใกล้เคียงไอ้นี่แสดงหรอใกล้เคียงคือแบบแม่มันเป๊ะไม่ใช่ผมยังไม่เคยกินกะหรี่ปั๊บอีกเนี่ยทางนู้นใกล้เคียงเลยนะรู้สึกว่าใส่มันนะมันเหมือนกันที่ป้าบ้านเขาใส่มันนะแล้วก็มีเนื้อสัตว์หรือไก่ครับพี่ครับเขาพูดจริงเขาใส่ไก่แล้วนะรสชาติก็คือใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนคงไม่ได้บ้านเราอร่อยกว่าหรือว่าเราอาจจะถูกปากเราไม่ละชินมากกว่านะอืมครับพี่เจ้าของถือตะลิวมาแล้วผมไม่เอาแล้วพี่บอกผมให้นะเอาบ้านเราอร่อยกว่าโอเคครับรสชาติครับผ่านครับเพื่อนๆลองได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับโอเคงั้นสวัสดีผมเองแน่